ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยการจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2566ทั้งสิ้น7มาตรการประกอบด้วย1 ลดเงินงวด50%จากเงินงวดปกติและลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือ2 .00%, ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือน 2. ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบีย้ย2.00%ร0ต่อปีนาน1ปี 3. กระนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนและคิดอัตราดอกเบีย้ย0%ต่อปีนาน6เดือนไม่ต้องชำระเงินงวด 4. ประนอมนี้ไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ย0%ต่อปีนาน6เดือนผ่อนเงินงวดเพียง1,000บาท 5. กรณีเสียชีวิตหรือทุกพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบีย้ย0.01%ต่อปี 6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของธนาคาร 7. พิจารณาสินไหม่เร่งด่วน f r ้าแท็กสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติสามารถแจ้งเคลมความเสียหายรับค่าสินไหมเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทออาซอทุกสาขาทั่วประเทศ g s b a n k c r l l Center หรือโทร0 2 6 4 5 9 0 0 0หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สามารถติดตามกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วรายการของเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Instagram รวมถึง t i k t o อในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส5นาิกาถึง15นาา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ